วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปทานร้านกาแฟร้านแบบว่าชนบทแบบกาแฟโบราณนะครับแล้วก็อยู่ติดเชิงเขาแล้วก็ผ่านทุ่งนาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปกันนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับครับเมื่อเราขับรถมาเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางเขาเบิกไพรนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับก็จะผ่านทุ่งนานะครับเราจะพาเพื่อนๆไปอย่างร้านกาแฟกาแฟกลางทุ่งนะครับอยู่ที่ตำบลนางแก้วนะครับอำเภอโพธารามบรรยากาศแบบชิลๆมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ใครมาแล้วก็ต้องแวะนะครับก็มีทั้งชมรถจักรยานนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะที่ผ่านไปผ่านมานี่นะครับก็กาแฟที่สั่งนะครับก็เริ่มมาเสิร์ฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามทางเจ้าของร้านกันนะครับคุณพี่ขวัญชัยนะครับมาอยู่ที่ร้านกาแฟกลางทุ่งนางแก้วนะครับใช่ครับอยู่กับเจ้าของร้านนะครับนี่คุณพี่ขวัญชัยนะครับกับคุณพี่เจี๊ยบนะครับเป็นคุณพี่ขวัญชัยมีแรงบันดาลใจอะไรที่มาสร้างกาแฟโบราณกลางทุ่งนาแบบนี้โอ้ถามว่ามีแรงบันดาลใจยังไงเลยแรกเริ่มเดิมทีก็คือทำงานกันก่อนที่โรงงานนะครับหลังจากนั้นก็ออกงานมาก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาปลูกบ้านก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ๆน้องๆแถวนี้ครับให้เปิดร้านขายกาแฟว่าแถวนี้ไม่มีไงก็เลยนึกแม่บ้านก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาก็ทำกันแล้วอย่างแก้วอย่างเนี้ยราคาเท่าไหร่อ่ะ15บาทโอ้โหครับเพื่อนเพื่อนนะฮะอันนี้15บาทนะครับอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับนี่อยู่ที่ตำบลอะไรนะครับเนี่ยตำบลนางแก้วครับผมอยู่หมู่ที่เท่าไหร่หมู่8ครับลักษณะง่ายๆสมมติว่าเราวิ่งถนนเส้นไหนเส้นเขางูเขางูเบิกไพเบิกไพจะมีเขางูเบิกไพแล้วก็ไปเขาขวางเขาช่องพรานถ้ำน้ำในจุดหลักที่จะเจอที่จะเจอร้านนี้นะครับถ้าเช็คอินเจอไหมที่นี่เจอครับเจอครับโอ้เช็คอินได้นะครับเพื่อนๆก็มาได้นะฮะร้านกาแฟกลางทุ่งนะฮะอยู่ที่ตำบลนางแก้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ฝันชัยแผนภาพสักนิดนึงนะฮะภูเขาว่าสวยงามแค่ไหนฝันชัยภูเขาด้านหน้าที่เห็นนี่คืออะไรฮะคือภูเขานี่คือวัดถ้ำน้ำนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งคือหมู่8เหมือนกันนะตำบลนางแก้วเช่นกันครับนี่พวกนักปั่นจักรยานจะมาแวะที่นี่ไหมส่วนใหญ่อ๋อที่นี่ก็คือว่าเป็นจุดที่แบบจุดสุดกลางจะราชบุรีบ้านโป่งโพธารามอะไรเงี้ยคือนักปั่นจะปั่นกันมาภูเขาแถวนี้หมดเลยมาท่องเที่ยวกันเสร็จแล้วก็จะมาแวะที่ร้านพี่ขวัญชัยโอ้ผมขอดูกาแฟนี่นะฮะคุณเพื่อนๆนะฮะโอ้โหขายได้ยังไงกาแฟร้อน10บาทชาลวก10บาทกาแฟร้อน10บาทแก้วนี้15บาทโอ้โหแล้วผมบอกเพื่อนๆนะฮะรสชาตินี่แบบสุดยอดเลยครับพี่ขวัญชัยโอ้สุดยอดมากๆนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะกาแฟแก้วละ15บาทนะครับแล้วก็กาแฟร้อนแก้วละ10บาทมีปาทั้งโกด้วยเช้าๆเนี่ยจะมีนักปั่นนะครับมารวมตัวกันที่นี่ถือว่าที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางของนักปั่นก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอบ้านโป่งโพธารามจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะฮะปั่นกันมานะฮะช่วงเช้านะครับเป็นวันหยุดก็จะมาพักกันที่นี่นะฮะกาแฟกลางทุ่งนะฮะวัดนางแก้วโอ้โหถือว่าคืออยู่ที่ตำบลนางแก้วนะครับทางเข้าก็ตรงข้ามกับวัดนางแก้วเลยนะครับก็มาได้เลยนะพี่ขวัญชัยมีอะไรจะเชิญเพื่อนๆมาที่ร้านนี้บ้างพูดถึงจะเชิญเพื่อนๆใช่ไหมใช่ครับนักปั่นหรือว่าใครที่ท่องเที่ยวอยู่แถวนี้นะครับที่มาเที่ยวแถวราชบุรีนะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้าเกิดผ่านมาทางนี้ก็แวะที่นี่ได้ร้านกาแฟกลางทุ่งนางแก้วเช็คอินได้เลยมาตาม Google Map ได้เลยตาม Google ได้เลยโอ้โหสุดยอดนะครับเพื่อนๆนะครับก็ครับบ้านๆก็มาได้ครับฝากร้านไว้ด้วยเลยก็คือวัดนางแก้วนะครับเป็นกาแฟกลางทุ่งนะครับครับผมสังเกตง่ายๆนะครับก็คือทางเข้าเนี่ยตรงข้ามกับวัดนางแก้วเลยตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามนะครับเพื่อนๆมาเที่ยวแถวนี้หรือว่าจะมาเที่ยวเขาช่องพานขับรถผ่านก็แวะมานั่งชิลกันได้ที่กาแฟกลางทุ่ง